สวัสดีครับดุ๊กพานุเดชพัฒนสุชาติครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับแต่คราวนี้นี่เป็นทริปมาเรียบร้อยแล้วจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะบวชเพราะถือดีนะว่าตัวเองน่ะน่าจะเป็นคนดีพอสมควรอยู่แล้วพอโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค้นพบว่าไอ้ความดีของเราเนี่ยมันยังไม่เพียงพอหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็มีมุมอะไรที่เป็นสีดำหรือเป็นสีเทาอยู่เยอะเหมือนกันที่สำคัญก็คือผมได้บวชที่วัดราชบพิตรโดยที่มีสมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ผมก็รู้สึกมันเป็นบุญอย่างยิ่งในชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีผมเองเนี่ยก็ได้ขอกับทางพระอาจารย์นะครับก็คือท่านเจ้าคุณกอบซึ่งท่านดูแลผมอยู่ว่าจะขอไปศึกษาปฏิบัติที่วัดป่าท่านก็พูดถึงวัดถ้ำขามที่สกลนครขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าสนใจวัดนี้เพราะจำได้ว่าสมัยเด็กๆเคยไปกราบท่านอาจารย์ฟันที่นั่นไปถึงที่นั่นนะครับมันก็เป็นภูเขาแล้วก็เป็นป่าซึ่งมีการสร้างศาลาสร้างกุฏิอะไรไว้แล้วก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในป่าแทรกกันกระจัดกระจายแล้วก็ระหว่างทางเดินมันก็ไม่ได้มีไฟอะไรพอไปถึงวันแรกเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเพิ่งมีพระถูกงูกระปะกัดก็ให้ระวังงูนะแล้วก็ให้อยู่แยกกุฏิกันแต่ละกุฏิก็อยู่ไกลกันปรากฏว่าน้องทั้งสองคนที่บวชพร้อมกันที่ไปด้วยกันเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะอยู่ไกลให้ผมก็เลยได้อยู่กุฏิที่อยู่ใกล้กับศาลาที่จะต้องไปทำวัดความที่วัดถ้ำขามเนี่ยอยู่เป็นภูเขาสูงแล้วก็อยู่ไกลจากหมู่บ้านชาวบ้านจะขึ้นมาตักบาตรวันนี้8โมงฉันมือเดียวนะครับชาวบ้านก็เอาข้าวเหนียวมาใส่บาตรโอ้ยเต็มไปหมดเลยเราไปถึงครั้งแรกเราก็แบบว่าโอ้ข้าวเหนียวเยอะนี้เราจะจัดการกับมันยังไงดีก็ปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บเราก็สังเกตพระองค์อื่นๆที่อยู่คือเขาก็มีการเอาออกใส่มันจะมีรถเข็นมาฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาข้าวเนี่ยเราก็ต้องกะปริมาณที่เราคิดว่าเราจะอยู่ได้ทั้งวันอ่ะแล้วก็มีอาหารไล่มาเป็นอาหารพื้นบ้านต่างๆเราก็ดูว่าอะไรที่เราฉันได้เราก็ใส่เข้ามาในบาตรฉันในบาตรฉันด้วยมือแล้วก็หนึ่งเขาเรียกว่าวันละมือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมว่าธรรมชาติที่นั่นเริ่มสอนเราว่าเวลาเราจะเดินเรารู้แล้วว่ามีพระถูกงูกัดงูชุมนะมีทั้งงูเห่างูจงอางอะไรเนี่ยก็ได้รับข้อมูลมาเรียบร้อยเพราะเวลาเราเดินแต่ละย่างก้าวของเรากลายเป็นว่าเรามีสติขึ้นมาเองไฟฉายที่เราใช้เนี่ยเราจะฉายได้อย่างละเอียดความกลัวกลายเป็นว่ามาสอนให้เรามีสติในขณะที่เราเป็นคารวาสเนี่ยความกลัวสอนให้เรายิ่งกลัวนึกออกไหมเพราะว่าเราไม่ต้องบังคับตัวเองมากเราไม่ต้องอยู่ในกรอบเราไม่ต้องอยู่ในวินัยเพราะฉะนั้นพอเรามีความเป็นอิสระเนี่ยความกลัวทำให้เรายิ่งกระเจิดกระเจิงแต่พอเราเป็นพระปุ๊บเนี่ยมันเป็นการกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นความกลัวเลยสอนให้เราตั้งสติเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากการระมัดระวังทุกย่างก้าวของเราพอไปอยู่ในกุฏิที่นั่นมันอยู่ในป่าลมแรงอากาศหนาวตอนช่วงที่ผมไปเนี่ยจาก20เป็น17เป็น13องศาก็จะมีเสียงปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังอยู่ตลอดเวลาเพราะลมมันแรงเสียงเหมือนคนเดินผ่านเสียงอะไรตกลงบนหลังคาคือถ้าเป็นชีวิตปกติก็คงจะไม่ยาวแล้วอ่ะแต่พอเป็นพระปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องบอกตัวเองก็คือเราต้องพิจารณาว่าเสียงนั้นคืออะไรผมก็มองว่าธรรมชาติก็บังคับให้ผมเนี่ยได้ฝึกตัวเราเองในขณะที่เรามีเรื่องของวินัยของสงฆ์เรื่องของความรับผิดชอบมันทำให้เรารู้สึกมีเวลาคุยกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ฟังความคิดตัวเองมากขึ้นและพิจารณามากขึ้นแล้วก็รู้สึกมีสติแล้วก็ทำอะไรคิดมากขึ้นการภาวนาที่นั่นเนี่ยให้ฝึกหายใจเข้าพุทโธซึ่งเราต้องค่อยๆเรียนรู้ความที่เราต้องอยู่กับตัวเองความที่เราต้องดึงสติกลับเข้าหาตัวเองทำให้เราจดจ่อกับการที่เราสามารถจะภาวนาเนี่ยได้นิ่งขึ้นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกันลำบากต้องลองเองจนกระทั่งกลับมาอยู่ที่วัดราชบพิตรจนถึงช่วงท้ายที่ผมก่อนลาสิกขาออกมาครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ฝากฝังเอาไว้ท่านบอกว่าคนเราไม่ใช่ว่า
มาบวชแล้วพอจบก็จบกันในเมื่อเราบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเรียกเราว่าเป็นทิฏฐิทิฏฐิก็คือคนที่เหมือนจบการศึกษาจากการบวชพระแสดงว่าเราต้องเรียนเราต้องรู้เราต้องได้อะไรมาบ้างหน้าที่ของทิฏฐิก็คือต้องสานต่อหรือเผยแผ่นั่นก็คือสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำผมก็เริ่มต้นจากการผมจะลง IG แล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองคิดประมวลให้เข้าใจง่ายแล้วผมก็มีคนถ่ายรูปไปให้บ้างอะไรบ้างผมก็ได้รูปมาในช่วงที่ศึกออกมาแล้วก็เลยเอารูปนี้ลงค่อยๆลงเป็นทีละเรื่องเรียงกันไปจนเกิดเรื่องเรื่องที่ว่าก็คือก็มีคนเข้าใจผิดว่าโอ้ผมนี่ซึ้งในรสพระธรรมไม่ศึกแล้วจริงๆศึกมาแล้วนะครับถึงค่อยลง IG แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรนะครับเพราะผมถือว่ามันเป็นเรื่องดีอ่ะคือจะเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรเพียงว่าอาจจะอ่านไม่ละเอียดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างน้อยสิ่งที่ผมตั้งใจมันก็ได้สื่อสารออกไปแล้วปรากฏว่าฟีดแบคดีอ่ะแสดงว่าคนสนใจเรื่องพวกนี้แล้วไม่ใช่ว่าแค่กดไลค์ไงคือมันมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์เนี่ยหลายๆอันที่อ่านแล้วชื่นใจว่าเขาอ่านแล้วเขาได้สติเขาอ่านแล้วเขารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ผมพยายามสื่อสารเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องง่ายสำรวมเพื่ออะไรเพื่อให้เราคิดมากขึ้นก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำแล้วถ้าเราคิดมากขึ้นเนี่ยเราก็จะไปกระทบคนอื่นน้อยลงพอกระทบคนอื่นน้อยลงเนี่ยมันก็ทำร้ายคนอื่นน้อยลงฟีดแบคที่มันจะกลับมาทำให้เราเป็นทุกข์มันก็น้อยลงความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงทุกวันนี้บางทีเราก็อดไม่ได้นะพูดจาผงผางหรือว่าพูดจาส่อเสียดหรือว่าจะแซวจะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาไม่สนิทกับเราบางทีเราชินเราเคยปากเราปากไวผมก็เป็นคนแบบนั้นมาก่อนแล้วบางทีเขาก็โกรธเขาก็เกลียดเราไปแล้วสุดท้ายฟีดแบคก็กลับมาทำให้เราเป็นทุกข์แต่ในขณะที่แบบว่าเอ้ยพอเราไปตั้งสติสำรวมกายวาจาใจเราก็รู้แล้วว่าการควบคุมแบบนี้มันสอนเราอะมันทำให้เกิดโทษน้อยที่สุดนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือพระวินัยต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านขีดเขียนออกมาให้พระปฏิบัติมันต้องเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนท่านถึงจะบัญญัติออกมานั่นแสดงว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้และละเอียดมากถ้าใครมีโอกาสไปศึกษาลองดูเลยครับท่านคิดไว้ละเอียดอย่างชนิดที่เรียกว่าเรานึกไม่ถึงผมศึกออกมาแล้วผมเป็นทิฏฐิแล้วผมรับปากครูบาอาจารย์แล้วผมก็เลยอยากมีโอกาสในการที่จะสื่อสารข้อที่หนึ่งคือคนน่าจะคิดเหมือนผมเมื่อก่อนคือไม่ค่อยอยากจะออกไปใส่บาตรเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะศรัทธาในพระในยุค ปัจจุบันนี้แต่พอผมเข้าไปอยู่ในวัดผมเข้าไปเจอหรือเข้าไปรับบาตรเองผมก็มีความรู้สึกว่าอ๋อผมก็เห็นนะพระก็เหมือนคนนั่นแหละมีหลากหลายคาแรคเตอร์มีหลากหลายรูปแบบอย่าเหมารวมผมก็อยากจะเรียกร้องว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเหมารวมและอย่างนึงเนี่ยการใส่บาตรเองเนี่ยผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ชาวพุทธเท่านั้นแหละที่จะรู้คนเอาอาหารไปให้พระให้เสร็จเรียบร้อยก้มลงกราบฝรั่งเห็นก็คงงงนะนึกออกไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยเข้าใจพระรับบาตรแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองก็จะต้องปฏิบัติให้สมกับที่เขาศรัทธามันก็เป็นเรื่องของการที่เป็นความผูกพันซึ่งผมไม่อยากให้มันหายไปข้อดีอย่างนึงคือการที่เราออกไปรับบาตรแล้วผมก็แอบเห็นว่าอ๋อมีเด็กเล็กๆตามปู่ย่าตายายมาใส่บาตรก็หวังว่าวันข้างหน้าเขาจะทำอย่างนี้ต่อไปผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดใน IG ส่วนตัวเหมือนกันว่าเฮ้ยใส่บาตรเป็นอย่างงี้ๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะรักษาไว้สิ่งนึงที่เมื่อเรามาเป็นคารวาสหรือเป็นคนแล้วอ่ะให้รู้จักเพิ่มก็คือกาลเทศะเอาข้อจริงเวลาเราก็พูดเล่นกับเพื่อนเราได้เราก็แย่กับเพื่อนเราได้แต่เราต้องแน่ใจแล้วก็สนิทใจซะก่อนและอยู่ในสถานที่ที่อันควรมันก็ทำให้กระทบตรงอื่นน้อยลงผมไม่ได้เรียกร้องว่าทุกคนต้องปฏิบัติได้แบบพระแต่ทำขึ้นมาอีกนิดนึงสิแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นแล้วไม่ได้พูดว่าคุณจะมีความสุขแต่ผมพูดว่าคุณจะมีความทุกข์น้อยลงพระอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าความสุขอะไม่มีหรอกคือคนเราอะเวลารู้สึกมีความสุขอะความสุขอยู่กับเราแป๊บเดียวมันไม่จีรังเดี๋ยวมันก็หายไปแต่สิ่งที่น่าจะเป็นจริงก็คือเรื่องของความทุกข์
ไม่งั้นคนเราไม่พยายามหาทางพ้นทุกข์หรอกหาความสุขกับการไปสำเร็จเทมเมาหาความสุขกับการไปเที่ยวหาความสุขกับการคบหาสมาคมเพื่อที่จะได้ไม่เป็นทุกข์แต่จริงๆแล้ววิธีการที่ทำให้เราทุกข์น้อยลงเนี่ยมันก็มีไม่จำเป็นต้องบวชหรอกครับแต่คิดด้วยวิธีคิดที่ผมพยายามจะถ่ายทอดแบบง่ายๆก็คือเราระวังกายวาจาใจเราให้มากที่สุดรู้จักกาลเทศะมากที่สุดเราก็จะเดือดร้อนน้อยลงเดือดร้อนน้อยลงก็ทุกข์น้อยลงทุกข์เราเกิดจากเรื่องอะไรบ้างเราก็พิจารณามันไปคือการฝึกสติของคนเราเนี่ยผมว่ามันมีได้หลายรูปแบบหลายวิธีไม่จำเป็นต้องฝึกแบบพระหรอกแต่ว่าการฝึกให้เรามีสติเนี่ยมันทำให้เรารู้ตัวเราเองว่าเรากำลังจะทำอะไรไอ้ที่เราเคยทำอะไรลนละพลาดเนี่ยมันก็จะพลาดน้อยลงคือไม่ต้องถึงกับมานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บอกกับตัวเองว่าโอเคกำลังจะออกจากบ้านนะกำลังจะทำอะไรตอนนี้กำลังขับรถกำลังทำอะไรคือคุยกับตัวเองให้มากขึ้นลองใช้วิธีง่ายๆแบบนี้แล้วเราจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าใครที่สามารถที่จะเจริญสติโดยการฝึกภาวนาพุทโธก็ลองให้ฝึกง่ายๆครับจับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปถึงขั้นบรรลุแล้วแบบว่ามองเห็นสิ่งพิเศษอะไรแบบขนาดนั้นเอาแค่ว่าพยายามนิ่งที่สุดทำให้จิตใจของเราเนี่ยโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจที่ผ่านเข้าออกเหมือนกับเวลาที่เราจะสนเข็มเวลาเราสนเข็มเนี่ยโฟกัสเราจะอยู่ที่การสนเข็มเราไม่คิดเรื่องอื่นเลยใช้วิธีเดียวกันอันนี้ท่านอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมนะครับพระอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ก็มาถ่ายทอดจริงๆแล้วทำได้แค่ช่วงเวลาแมลงขยับปีกก็ได้บุญแล้วแต่ผมว่าสักประมาณ30วิ1นาทีเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะฟุ้งไปเรื่องอื่นก็ให้รู้ตัวว่ากำลังฟุ้งไปเรื่องอื่นแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาค่อยๆบวกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอันนี้ทำแล้วรู้สึกอย่างนั้นก็เลยอยากจะมาบอกมันมีวิธีอีกหลากหลายนะครับที่ถ้าเกิดว่าใครสนใจผมก็คิดว่าลองเข้าไปดูใน IG แล้วกันวันนี้ก็อาจจะพูดไม่หมดนะครับเขียนเอาไว้แล้วในระดับหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเข้าใจง่ายนะครับผมอยากจะใช้อาชีพของผมอยากจะใช้ชื่อเสียงของผมที่ยังพอมีแฟนอยู่บ้างในรุ่นในวัยของผมเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะมีโอกาสสื่อสารอยากมีโอกาสได้มาพบกับแฟนๆของอีจันอีกสักรอบนึงเพราะในฐานะที่มีความโชคดีได้เข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพักได้ไปบวชได้มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์ได้มีครูบาอาจารย์ดีๆสั่งสอนผมก็รู้สึกว่าผมอยากมีโอกาสที่จะถ่ายทอดไม่ได้ตั้งตัวเป็นพระอาจารย์ไม่ได้ตั้งตัวเป็นผู้รู้แต่อยากจะถ่ายทอดวิธีคิดง่ายๆที่คิดว่าพอเราบวชออกมาแล้วเราสามารถมาปฏิบัติแบบคฤหัสถ์ได้และถ้าเราปฏิบัติแบบคฤหัสถ์ได้เราก็สามารถที่จะแนะนำคนที่ไม่จำเป็นต้องบวชเนี่ยให้ปฏิบัติแบบนี้หรือพยายามทำแบบนี้ได้สิ่งที่คุณจะได้รับผมเชื่อว่าคุณจะทุกข์น้อยลงอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่ผมเอามาฝากแล้วกันนะครับ